ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเชมอีกครั้งนะคะกับชาชาเอ็นชาแนลค่ะ คลิป DIY ของเชมในวันนี้นะคะก็จะไปทำเกี่ยวกับแฟชั่นแฮ็กส์ค่ะทุกคน wow. ซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยสามารถทำได้เองง่ายๆเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเชมก็จะมาดัดแปลงเสื้อคาร์ดิแกนนะคะที่เชมมั่นใจว่าเพื่อนๆก็คงมีติดบ้านกันอยู่แล้วเนาะแต่เราสามารถมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการใส่นะคะให้เป็นสไตล์ที่ดูเก๋ไก๋มากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำได้นะคะภายในเวลา1นาทีเท่านั้นนะคะมีด้วยกัน2แบบ2สไตล์นะคะให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปใช้ในโอกาสต่างๆได้ค่ะยังไงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่แบบที่1เนาะก็จะเป็นเสื้อคาร์ดิแกนแบบแขนยาวแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นทรงแบบว่าคอวีอะไรอย่างนี้เนาะนี่แล้วก็เป็นกระดุมติดอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเพื่อนๆ เนี่ยไปทำงานเพื่อนๆก็ใส่เสื้อคาร์ดิแกนคลุมแบบนี้แต่พอตกเย็นค่ะมีนัดนะคะทานข้าวหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรกับเพื่อนๆ นะคะเราจะใส่แบบนี้ไปเนี่ยก็อาจจะดูเรียบร้อยหรือว่าอาจจะดูแบบเชยๆไปหน่อยนะคะเชมก็จะมาดัดแปลงนะคะให้ดูมีความสวยเก๋แล้วก็เซ็กซี่มากขึ้นค่ะโดยวิธีเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ นะคะก็แค่ถอดเสื้อออกนะคะพอเพื่อนๆถอดแล้วนะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็กลับด้านนะคะเป็นด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆ เนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยค่ะพอเพื่อนๆ นะคะกลับเสื้อมาใส่ด้านหลังแบบนี้แล้วนะคะมันก็จะเอ๊ะมันก็ดูเรียบๆไปเชมไม่เห็นจะดูสวยเซ็กซี่ยังไงเลยนะคะเพื่อนๆ นะคะก็หันหลังนะคะเพื่อนๆก็ติดกระดุมเม็ดบนสุดนะคะถ้าเป็นแนวแบบเสื้อคาร์ดิแกนแบบคอวีแบบเชมนะคะเพื่อนๆก็ติดไปนะคะแล้วเพื่อนๆก็อยากจะเพิ่มความเก๋ไก๋นะคะให้มีอัคเซสซอรี่นะคะเข้าไปด้วยนะคะก็นี่เลยค่ะใช้กำไรของเราเนี่ยแหละค่ะมาเป็นตัวช่วยในวันนี้นะคะก็ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะก็ดึงเสื้อขึ้นมานะคะแล้วเพื่อนๆก็สอดกำไรห่วงของเราเนี่ยเข้าไปนะคะพอเพื่อนๆสอดเข้าไปแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ดึงค่ะพอเพื่อนๆดึงสุดแล้วนะคะเพื่อนๆก็นำกระดุมเม็ดล่างสุดนะคะมาติดนะคะตรงนี้ออกมาอย่างนี้เนาะแล้วเราก็ซ่อนค่ะซ่อนเข้าไปใต้เสื้อคาร์ดิแกนของเราแล้วเราก็เอาสร้อยที่เรามีอยู่นะคะออกมาโชว์หน่อยประมาณนี้แบบนี้นะคะแล้วข้างหลังเนี่ยก็จะสวยเซ็กซี่แบบนี้ wow. เห็นไหมคะมันก็ดูแบบเอ้ยมีอะไรมากขึ้นแบบเปิดโชว์แผงหลังไปนะคะเสื้อก็มีความเรียบหรูดูแพงแล้วก็มีความเก๋ไก๋มากยิ่งขึ้นเลยค่ะที่สไตล์ที่2นะคะซึ่งแบบนี้เนี่ยเชมขอบอกเลยว่าง่ายสุดๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆก็ใส่เสื้อคาร์ดิแกนนะคะอาจจะคลุมเสื้อกล้ามหรือเสื้อยืดอยู่ใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆแค่ปลดกระดุมออกค่ะนี่แล้วพอเราปลดกระดุมออกแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะปาดมาด้านขวานะคะแล้วก็ปาดมาด้านซ้ายแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็ดึงชายเสื้อทั้งสองข้างขึ้นมานะคะแบบนี้นะแล้วก็พับไปด้านหลังแบบเชมนะคะนี่แล้วก็ติดกระดุมเม็ดสุดท้ายนะคะอีกเช่นเดิมนะคะพอเพื่อนๆติดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดันกระดุมนะคะเข้าไปข้างใต้เสื้อนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้นะคะพับขึ้นมาให้เป็นเสื้อแบบครอปท็อปนะคะแล้วก็จัดระเบียบเสื้อนิดหน่อยแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็ดันคอเสื้อลงไปเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆนะคะก็อาจจะถลกแขนเสื้อขึ้นมาสักนิดนึงนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเป็นเสื้อเปิดไหล่ที่ดูแบบเอ้ยสวยเซ็กซี่ขึ้นมาเลยนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปดินเนอร์นะคะไปทานข้าวหลังเลิกงานได้อย่างง่ายดายโดยที่เพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดไม่ต้องไปซื้อชุดใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็ง่ายสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะใครชอบสไตล์นี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะกับการ DIY เสื้อคาร์ดิแกนนะคะซึ่งง่ายดายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ
ใครชื่นชอบแบบไหนนะคะก็สามารถนำไปใช้กันได้เนาะเจมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะถูกใจคลิปวิดีโอในวันนี้และก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะคะใครยังไม่ได้ Subscribe เนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงวันนี้เนี่ยเจมขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วล่ะค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊าย